มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตือนประชาชนระวังหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคช่วยเหลือกรณีอิสราเอลฮามาสขอให้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศและภาครัฐอย่างใกล้ชิดและขอให้ระวังข่าวปลอมข่าวบิดเบือนพร้อมกันนี้กระทรวงได้ทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดอำนวยความสะดวกให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ฟรีติดต่อไปอิสราเอลโดยเข้าระบบ001-800-001หลังเสียง IVR กด009ตามด้วยหมายเลขปลายทางโทรได้ทุกเครือข่ายกรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15-23ตุลาคมนี้การตรวจสอบที่เยาวราชและตลาดเวิร์มมาร์เก็ตเขตทวีวัฒนาแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนเปิดเผยทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อและยังไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาส่วนราคาวัตถุดิบประกอบอาหารเจต่างๆส่วนใหญ่ราคาทรงตัวและผู้ประกอบการร้านค้ายืนยันว่าจะตรึงราคาไว้พยายามจะไม่ปรับราคาขึ้นแม้วัตถุดิบบางตัวที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่นโปรตีนเกษตรที่ผลิตจากถั่วเหลืองและแป้งราคาสูงขึ้นแต่บางรายก็มีการปรับลดราคาต้นทุนลงส่วนราคาผักสดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วภาพรวมถือว่าราคาถูกกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากแต่บางรายการถ้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนอาจมีการปรับขึ้นมาบ้างเนื่องจากฝนตกลงมาเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนรับชำระเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเดือนพฤศจิกายนนี้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเริ่มมีความชัดเจนภายหลังที่ประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานระบุความคืบหน้าโดยเตรียมเปิดให้ร้านค้าที่สนใจเตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ส่วนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต่อไปโดยให้รอหลักเกณฑ์จากรัฐบาลซึ่งจะชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีข้อเสนอให้มีการขยายพื้นที่ในการใช้สิทธิโครงการนี้จากรัศมี4กิโลเมตรเป็นทั้งจังหวัดโดยระบุว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งได้รับฟังข้อเสนอแนะมามากและต้องพิจารณาว่าจะขยายพื้นที่เป็นตำบลอำเภอหรือครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบร่องมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมทั้งประเทศไทยส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นช่วงวันที่9-15ตุลาคม2566โดยเขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำ 1,500-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมชลประทานมีหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีก 20-80 เซนติเมตรด้านกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือเรียงกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้โดยประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมหรือเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข199หรือสายด่วนกทม1555ได้ตลอด24ชั่วโมงWe'll be right back.
ส่งทางบกเปิดให้ทำใบขับขี่ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์บริการส่งบัตรให้ถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้นข่าวนี้จริงไหมข่าวปลอมเช่นเดียวกันครับอยากจะอธิบายค่ะครับในการทำใบขับขี่ใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำใบขับขี่เลยเรามีช่องทางอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเป็นการจองคิวเพื่อมาอบรมที่สำนักงานขนส่งนะครับได้ทุกแห่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถนะครับซึ่งทางโรงเรียนสอนขับรถนี่ก็จะมีการอบรมแล้วก็ทดสอบแล้วก็จะออกเมื่อทดสอบผ่านนะครับทั้งข้อเขียนทั้งปฏิบัตินะครับก็จะออกหนังสือรับรองมาให้อันนี้ก็สามารถที่จะมาออกใบขับขี่ได้เลยครับแล้วในกรณีที่ต่ออายุใบขับขี่ล่ะคะการต่ออายุใบขับขี่เราเปิดช่องทางนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คืออันแรกก็คือมาอบรมที่สำนักงานนะครับการที่มาอบรมที่สำนักงานนี้ก็สามารถ walk in มาได้นะครับโดยไม่ต้องจองคิวนะครับอีกกรณีนึงก็คือสามารถที่จะอบรมผ่าน e-learning นะครับเป็นออนไลน์ได้สำหรับการต่ออายุเท่านั้นนะครับพ่อค้ายังใช้ปากกาเมจิกเขียนหน้าถุงใส่อาหารเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อแต่สีเมจิกสามารถซึมผ่านถุงและทำให้เกิดความอันตรายต่อผู้บริโภคได้ไปตรวจสอบว่าข่าวนี้จริงไหมเป็นเรื่องจริงถุงพลาสติกเองเนี่ยนะครับถ้าใช้กล้องความละเอียดสูงนะฮะพวกอิเล็กตรอนไมโครสโคปส่องเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูพุ่นดูดซึมได้ถ้าเจอตัวทำละลายอินทรีย์หมึกเคมีพวกนี้ก็คือสารสีและละลายอยู่ในออร์แกนิกโซเวนต์นะครับมันจะเป็นตัวซึมผ่านรูพุ่นเล็กๆเหล่านี้นะซึ่งน้ำซึมไม่ได้แต่ว่าสารออร์แกนิกโซเวนต์ตัวทำละลายอินทรีย์ซึมได้มันก็จะพาสีเนี่ยเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่แต่เพียงว่าเราได้สีเข้าไปในอาหารนะฮะเราได้สารอันตรายก็คือตัวออร์แกนิกโซเวนต์หรือตัวทำละลายอินทรีย์เข้าไปด้วยและไขคำตอบประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อโบราณที่ว่าปลูกต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นธมที่วัดจะช่วยทำให้จิตใจสงบลดความต้องการลงได้จริงไหมไม่มีผลงานวิจัยอะไรที่บอกว่าอย่างนั้นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลั่นธมหรือต้นอื่นๆนะครับซึ่งคิดว่าถ้ามันจะลดได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในการที่มันปลูกอยู่ในวัดด้วยนะครับมีความสงบทางจิตใจด้วยนะครับแล้วคนที่ไปวัดก็คงจะมีความคิดถึงเรื่องสมาธิเรื่องการทำบุญทำทานอะไรมากกว่าจะคิดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วการที่ต้นลั่นธมจะช่วยลดได้ไหมนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีผลโดยตรงนะครับจริงแล้วเนี่ยที่มีความเชื่อว่าต้นลั่นธมต้องปลูกในวัดเนี่ยเนื่องจากว่าชื่อลั่นธมเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าระธมคนโบราณก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าปลูกในบ้านเนี่ยนำความทุกข์ระธมมาให้คือแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรเนี่ยต้นไม้นำมาซึ่งความสงบอยู่แล้วนะครับมีหลักฐานต่างๆรองรับงานวิจัยต่างๆเยอะแยะนะครับเรื่องของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้สุดสัปดาห์ค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาทำงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอาสาสมัครกลุ่มนี้ค่ะใช้เวลาส่วนตัวมาดูแลให้คำแนะนำกับประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลเพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำดีกับคุณธนรมนไพศาลสุนทรกิจในช่วงข่าวดีสุดสัปดาห์ค่ะผมก็ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยมา4ปีแล้วแล้วก็คิดว่าคงยังจะทำต่อไปเรื่อยๆได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลได้เห็นความวุ่นวายนะครับของระบบโรงพยาบาลอย่างที่เราได้ก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะความไม่สะดวกของคนไข้อะไรอย่างนี้พอเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็จะช่วยพอดีทางนี้เขาเปิดรับสมัครอาสาก็เลยมาช่วยงานหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่มาเป็นครั้งแรกหรือผู้ป่วยที่มีนัดมาว่าโอเคจะต้องไปติดต่อช่องไหนอย่างไร
จากการมาเป็นอาสาตรงนี้คืออะไรบ้างคะอันแรกสุดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความสุขได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะแต่จริงๆแล้วอีกด้านนึงเนี่ยก็คือตัวเราเองประโยชน์ที่ได้ด้วยก็คือ1เราก็มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองมันได้เป็นการฝึกใจนะครับเราได้เห็นอะไรหลายอย่างได้เห็นทุกข์ของคนไข้ได้เห็นอารมณ์ของคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะมาฝึกใจตัวเราเองอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีคือมันเบื่อมากเบื่อมากการที่เขาได้ออกมาจากตรงนั้นแล้วมีคนที่พูดคุยกับเขานะเขารู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่วัยทำงานหรือผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะที่เลือกมาเป็นอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่มีวัยรุ่นที่เลือกมาทำงานอาสาซึ่งสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ประวัติการทำงานเพื่อนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่คือประสบการณ์จากการทำงานจริงได้สัมผัสกับผู้คนต่างวัยต่างสถานะทำให้เข้าใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นหนูเห็นโครงการนี้ค่ะรับสมัครใน Facebook และหนูมีความสนใจที่อยากจะมาทำค่ะเพื่อแบบว่าเป็นผลงานเข้ามหาลัยค่ะโดยที่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะแต่ว่าพอมาตอนนี้ค่ะคือหนูได้อะไรหลายๆอย่างมากทั้งประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะมุมมองของเรามันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เรามามีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากขึ้นมันคนละเจนกันเลยเปลี่ยนไปมากๆค่ะอย่างตอนแรกเนี่ยในความคิดหนูเลยอ่ะคือเราคนต่างเจนนะคะอาจจะแบบว่าเข้ากันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่พอมาอยู่ในจุดนี้จริงๆอ่ะก็คือสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะเข้าใจผู้สูงอายุแล้วเขาก็เข้าใจเราค่ะเหมือนใจเขาใจเราเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราค่ะโรงพยาบาลของรัฐอะค่ะบุคลากรเราค่อนข้างน้อยนะคะแต่จำนวนผู้ป่วยเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะอัตรากำลังไม่เพียงพออยู่แล้วทีนี้เนี่ยน้องก็จะเข้ามาช่วยเหมือนเป็นฟองน้ำซัพพอร์ตแรงกระทบนะคะสำหรับคนไข้กับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการรอนานบางทีถามแล้วเรายังไม่ได้ตอบทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการให้คำแนะนำการบอกทางหรือว่าขั้นตอนต่างๆน้องๆก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นหนึ่งตัวอย่างของการให้ที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เป็นการแบ่งปันส่งต่อความช่วยเหลือด้วยแรงกายและแรงใจทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น